สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมป์แล้วก็เฟซบุ๊กของแคมป์นะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ของแคมป์เลยนะคะวันนี้ก็อยู่ในชุดทำงานเนาะแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆที่เป็นสาวประเภท2นะคะที่แบบว่าอยากจะมีความรักหรืออยากจะมีอะไรทำของให้บอกความจริงเขาไปก่อนนะคะแล้วเราจะเจอความรักที่แท้จริงนะคะเพราะว่ามีพี่ๆใน Facebook ผู้ชายคนนึงทักมาหาแคมป์ว่าให้แคมป์แนะนำเพื่อนๆที่เป็นสาวประเภท2อ่ะให้บอกความจริงว่าเราเป็นอะไรเพราะว่าถ้าไม่งั้นอะเวลาเขามาเจอเราหรือมาคบกับเราแล้วเราสักวันหนึ่งเราต้องหลุดตัวตนของเราไปทีหลังอะเขาจะเสียความรู้สึกจากตรงนั้นถ้าเราบอกเขาตั้งแต่วันนี้ที่เราเป็นก่อนที่จะเจอกันแล้วเราบอกเขาว่าเราเป็นอะไรแล้วเจอเขาอะเชื่อเถอะว่ายังไงเขาต้องรักในตัวตนของเราเพราะว่าเรากล้าที่จะพูดความจริงเรากล้าที่จะเปิดเผยในสิ่งที่เราเป็นแล้วเขาก็จะยอมรับในตัวตนของเราที่แท้จริงค่ะสำหรับวันนี้แฮมก็มาบอกสาวว่าเป็นสาวทุกคนที่แบบโกหกผู้ชายอยู่ว่าเป็นผู้หญิงก็ขอให้พูดความจริงเนาะว่าเป็นกระเทยสิ่งตรงนั้นแคมก็เคยทำแต่แคมเพิ่งมารู้ว่าบางทีการโกหกคนอื่นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีขอให้พูดความจริงแล้วก็พูดตรงๆกับเขาไปค่ะเชื่อถือว่าเขารับได้กดไลค์ค่ะขอบคุณค่ะ